คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณเนยเคยมาเล่าล่าสุดก็คือเรื่องรับงานเสริมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับเรื่องที่คุณเนยได้รับฟังมาจากเพื่อนตอนไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็ต้องหาโรงแรมพักชั่วคราวจากในอินเทอร์เน็ตครับจึงทำให้ได้เกิดเรื่องหลอนๆตามมาเหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปเมื่อประมาณสักปีที่แล้วครับโรงแรมไม่ตรงปกตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณเนยได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3กับสายของคุณเนยกันเลยครับสวัสดีครับคุณเนยสวัสดีค่ะพี่แจ๊คคุณเนยสบายดีนะครับสบายดีค่ะคุณเนยฟาร์มหมาปักใช่ค่ะน่ารักเลยอ่ะพอบอกว่าใช้ฉายาฟาร์มหมาปักนี่ดูแบบฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งน่ารักเลยอ่ะมิ้งมากใช่ไหมเออตอนนี้มีหมาปักประมาณสักมีน้องประมาณสักกี่ตัวครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นลูกหมาประมาณ20ค่ะโอ้โหชงเชงชงเชงเลยสิใช่ค่ะเออลูกหมาแล้วหมาปักแล้วผมว่าเขาขี้เห่าอ่ะอ๋อใช่ไหมอาจจะบางตัวค่ะบางตัวก็เห่าเยอะบางตัวก็เห่าน้อยแล้วแต่ว่าใครจะโชคดีแบบไหนเออนะครับเราคุยกันล่าสุดก็คือเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเรื่องรับงานเสริมค่ะครั้งนี้คุณเนยมาพร้อมกับเรื่องที่เพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะนะครับชื่อของโรงแรมสถานที่ตั้งรายละเอียดดีเทลเบื้องลึกของโรงแรมไม่ต้องระบุไม่ต้องเอ่ยชื่อเลยนะครับได้ค่ะขอไม่ระบุจังหวัดเลยดีกว่าค่ะก็ได้ก็ดีเพราะว่าถ้าโรงแรมมีเอกลักษณ์มากๆแค่ระบุจังหวัดบางทีแบบปุ้งรู้เลยใช่ค่ะเออนะครับโรงแรมไม่ตรงปกที่ว่านี้เนี่ยเพื่อนเขาไปเจออะไรมาครับค่ะเดี๋ยวขอเล่าตัวเนยเป็นตัวเพื่อนเลยแล้วกันนะคะได้ครับเพื่อความสะดวกค่ะขอเกริ่นก่อนว่าช่วงก่อนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับเราก็มีความอยากไปเที่ยวบนเขาก็เลยมีแผนว่าอยากไปเที่ยวบนเขาถ้าไปกัน2คนกับแฟนเนี่ยก็เหงาแล้วก็กลัวด้วยค่ะครับก็เลยชวนเพื่อนอีก2คนไปด้วยเราก็แผนกันว่าจะไปเที่ยว3วัน2คืนค่ะแต่ทีเนี้ยเราดันหาที่พักได้แค่คืนแรกเพราะคืนที่สองเนี่ยยังหาไม่ได้เหมือนเป็นช่วงที่คนกำลังไปเที่ยวเยอะค่ะช่วงใกล้สิ้นปีเนี่ยโอ้กำลังพีคกำลังพีคใช่ค่ะก็คืนแรกเนี่ยเราก็ได้โรงแรมเป็นที่พักบนเขาค่ะแล้วก็แผนที่จะไปเที่ยวกันก็เตรียมตัวค่ะในสมาชิกแก๊งที่เราไปเนี่ยก็จะมีตัวหนูเองแล้วก็แฟนรวมถึงเพื่อนอีก2คนแล้วก็ลูกของเขาค่ะทั้งหมด5คนคือวันแรกเราก็ไปเที่ยวกันปกติค่ะทุกอย่างโอเคเพอร์เฟคหมดที่เที่ยวดีบรรยากาศดีไม่มีอะไรค่ะเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันก็คือในวันที่2ที่เราหาที่พักยังไม่ได้หาที่พักกันเรากะกันว่าโอเคเดี๋ยวไปหาหน้างานก็ได้ไปหา walk in outไปหา walk in เอาหลังจากนั้นค่ะตื่นเช้ามาหลังจากที่เราเช็คเอาท์กันเสร็จเราก็เตรียมตัวกินข้าวแล้วก็เตรียมตัวที่จะเลาะหาที่พักแถวนั้นครับทีนี้เราก็เลาะไปเรื่อยๆค่ะไล่ดูตามในเน็ตบ้างไล่ดูตามขับตามหาแถวนั้นบ้างที่มันน่าไปน่าโอเคเนี่ยมันก็เต็มหมดเลยส่วนที่ที่เราไปดูก็ยังไม่ถูกใจครับพอเราเลาะไปเลาะมาค่ะจนเพลินเลยสักพักนึงเสียงเกน้ำมันเตือนมาค่ะตึ้งว่าน้ำมันกำลังหมดแต่ณตอนนั้นเนี่ยเราอ่ะอยู่ในช่วงกึ่งกลางของระหว่างลงกับขึ้นเขาแล้วค่ะเหมือนแบบกลับตัวก็ไม่ได้ถ้าเดินต่อไปจะถึงไหมจากที่ดูจากปริมาณกิโลที่เราต้องขึ้นไปแล้วเนี่ย คือขึ้นไปได้ก็อาจจะขึ้นถึงแต่อาจจะขากลับอาจจะลงมาไม่ถึงโอ้ลงเถอะทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าคุยกันว่าต้อง
ลงไปเติมน้ำมันแล้วค่ะใช่ใช่ลงเถอะแล้วก็ขับลงมาเติมน้ำมันพอขับลงมาเติมน้ำมันเสร็จปุ๊บคราวนี้มันเกิดอาการอ่อนเพลียแล้วถ้าจะขึ้นไปใหม่มันก็ยังไงอยู่ก็เลยเป็นที่มาของว่าเราต้องหาโรงแรมใกล้ๆแถวนี้เพื่อพักอีกหนึ่งคืนแล้วค่อยกลับกรุงเทพค่ะเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตว่ามีที่ไหนบ้างที่ใกล้ๆแล้วก็สะดวกดีหน่อยทีนี้พอเปิดไปในอินเทอร์เน็ตปุ๊บมันสะดุดตากับโรงแรมนี้มากพอเปิดไปปุ๊บคืนละห้องหนึ่งคืนละ400บาทแล้วมีสระว่ายน้ำด้วยช่วงเทศกาลด้วยนะช่วงเทศกาลด้วยแล้วว่างด้วยค่ะทีนี้พอมีสระว่ายน้ำเนี่ยเด็กชอบและเด็กที่ไปด้วยเพราะเด็กเขาจะชอบเล่นน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เห็นแค่นี้ปุ๊บเราจองเลย2ห้องรีบจองเลยโดยที่แบบไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเลยรู้แค่ว่าโอเคโรงแรม400แล้วก็มีสระว่ายน้ำครับหลังจากนั้นค่ะช่วงที่เรานะตอนนั้นเนี่ยก็จะประมาณ6โมงเย็นละค่ะเราก็เตรียมตัวที่จะขับไปที่โรงแรมครับพอไปถึงทางเข้าโรงแรมเนี่ยก่อนถึงโรงแรมเนี่ยมันจะทางเข้าเนี่ยจะต้องผ่านหมู่บ้านนึงก่อนซึ่งซุ้มโรงแรมบอกเลยค่ะว่าเก่ามากครับเหมือนไม่มีคนอยู่หมู่บ้านนี้ค่ะแล้วทางก็มืดมากระหว่างทางที่ขับเข้าไปโรงแรมเนี่ยค่ะบ้านที่อยู่ในซอยเนี่ยติดประกาศขายกันเกือบหมดเลยขับไปก็ยังมีบ้านประกาศขายอีกจนถึงจอดหน้าโรงแรมค่ะสิ่งที่เห็นคือไม่มีรถคันอื่นเลยไม่มีลูกค้าว่างั้นเถอะคิดว่าไม่มีลูกค้าเลยโอ้แล้วก็มองไปที่โรงแรมโรงแรมเนี่ยมีสายสินรอบโรงแรมเลยค่ะเขาเพิ่งทำบุญเพิ่งทำบุญก็ได้เออช่วงมันจะปีใหม่ตอนนั้นประมาณกี่โมงเพื่อนบอกไหมก็ถ้าขับไปถึงตอนนั้นก็ประมาณ6:30ค่ะเริ่มมืดละหกโมงครึ่งคนเขาอาจจะออกไปกินข้าวกันอาจจะใช่คิดบวกไว้ก่อนครับเดี๋ยวขออธิบายลักษณะโรงแรมก่อนจะเรียกว่าโรงแรมได้ไหมเพราะว่าจากที่ดูในรูปเนี่ยมันเหมือนอพาร์ตเมนต์มากกว่าค่ะเพราะว่าเป็นสองชั้นแล้วห้องพักเนี่ยเขาเดินเข้าไปห้องในห้องพักอะค่ะจะมีแค่ชั้นบนไม่เกิน20-30ห้องครับแล้วโรงแรมก็คือยังไม่เปิดไฟอาจจะเพราะมันยังเย็นอยู่หรือเปล่าพอเดินเข้าไปค่ะมีพนักงานอยู่ที่เคาน์เตอร์คนเดียวแล้วพนักงานเนี่ยเหมือนแบบกำลังเตรียมตัวเก็บของที่กำลังจะเลิกงานนะคะครับเราก็เอ๊ะเขาไม่อยู่เฝ้าหรอพอเดินเข้าไปก็บอกพี่คะที่จองไว้ค่ะเขาบอกโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเราก็เดินสำรวจในโรงแรมค่ะในโรงแรมเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำใหญ่ๆเลยอยู่ตรงกลางแล้วมองไปรอบๆเนี่ยห้องพักเนี่ยจะเป็นลักษณะรอบสระว่ายน้ำค่ะเป็นวงกลมรอบสระว่ายน้ำแล้วมีแค่ชั้น2เราก็แอบกระซิบกับเพื่อนว่ามึงไม่ใช่มีเราพักกันแค่2คนเนาะเพราะว่ารถจอดแค่คันเดียวแล้วอะข้างบนน่ะไม่มีใครอยู่เลยแบบเปิดไฟไว้แค่2ห้องเองไฟหน้าห้องสักพักนึงค่ะพนักงานเสียงโทรศัพท์ก็ไม่มีนะคะพนักงานทำท่ารับโทรศัพท์ขึ้นมาครับฮัลโหลลูกค้าที่จองไว้3ห้องอะเขาจะเข้ามาตอนไหนหรอเห็นเขาออกไปยังไม่กลับเข้ามาเลยเราก็เอ๊ะแล้วเราก็บอกเพื่อนว่าเขาพูดให้เราสบายใจปะวะอยู่ๆก็ทำท่ารับสายขึ้นมานั่นแน่เขาบอกน้องคะห้องน้องเป็นห้อง217กับ218นะคะครับที่นี่จะไม่มีลิฟต์นะคะครับมัน2ชั้นไม่มีอยู่แล้วใช่แล้วก็เดินขึ้นไปแล้วก็พอขึ้นชั้น2เสร็จตรงไปสุดค่ะห้องน้องจะอยู่ริมสุดเลยขวามือมาแล้ว1เราก็เลยไม่ใช่ห้องที่เปิดไฟไว้2ห้องหรอวะเราบอกเพื่อนขอบอกก่อนเลยว่าทางขึ้นบันไดไปเนี่ยไม่เปิดไฟเลยจ้ามืดมากด้วยความที่เราก็เริ่มกังวลแล้วก็เริ่มหวั่นๆนะคะเราก็เดินจับมือกันไปเดินขึ้นบันไดเพราะมันมืดพอขึ้นไปเหยียบชั้น2ปุ๊บ
มองไปโอเคห้องนั้นเลยที่เปิดไฟไว้สองไว้สองห้องสงสัยห้องนั้นแหละห้อง217 218แล้วก็จริงค่ะครับระหว่างที่เรากำลังเดินไปที่ห้องนั้นค่ะสักพักหนึ่งลูกเพื่อนค่ะยกมือชี้นิ้วไปที่ห้องค่ะแล้วพูดว่าแม่สาวแม่เขารู้เลยค่ะว่าคำที่ลูกเขาพูดเนี่ยมันแสดงถึงว่าลูกเห็นผู้หญิงสวยๆครับเพราะว่าเวลาที่ลูกเขาเห็นผู้หญิงสวยเนี่ยเขาจะชอบชี้แล้วเขาจะบอกว่าแม่สาวทีนี้แม่รีบเอามือปิดปากลูกเลยครับทีนี้เราผู้ใหญ่4คนหันหน้ามองกันครับขนลุกแล้วค่ะพอรู้สึกถึงความแปลกๆเราก็จองมาแล้วอะไม่มีที่พักแล้วก็ต้องนอนอะพอถึงห้องก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันเข้านอนเพื่อนขอเลือกก่อนเลยเพื่อนเลือกห้อง217ครับส่วนห้อง218เป็นห้องสุดท้ายกลายเป็นว่าเราได้อยู่ห้อง218ครับทีนี้เราก็เปิดประตูเข้าไปค่ะพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นสาบกลิ่นสาบกลิ่นอับเราหันไปบอกแฟนว่านี่มันจะโกดป่ะเนี่ยนี่มันเข้าแก๊ปหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างนะเข้าไปปุ๊บเข้าไปถึงโรงแรมไม่มีรถจอดไปเจอพนักงานที่มีแบบทำตัวแปลกๆแล้วไปอยู่ห้องริมสุดเด็กทักเปิดเข้าไปได้กลิ่นมันจะโกดชัดๆใช่แฟนก็บอกว่าเธอฟังเยอะทีนี้พอเปิดเข้าไปสิ่งที่เราไม่ชอบที่สุดและกลัวที่สุดเลยก็ดันเห็นตรงหน้าก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะครับอันนี้จะมีรูปส่งให้ทีมงานแล้วรูปนี้ขออนุญาตไม่นำออกอากาศคุณผู้ชมไม่นำออกค่ะไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นรูปในห้องพักโรงแรมเขาค่ะเป็นสิ่งที่เรากลัวที่สุดก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้เพราะมันหลอนมากโอ้โหขวามือค่ะจะเป็นเตียงเปิดประตูไปปุ๊บซ้ายมือจะเป็นตู้ไม้ใหญ่ๆซึ่งบอกเลยว่าหลอนมากตู้ไม้แบบบิ้วอ่ะบิ้วอินอ่ะใช่ค่ะเออแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เขาจะเป็นไม้หมดเลยรวมถึงโต๊ะเครื่องแป้งครับโต๊ะเครื่องแป้งบอกเลยว่ามันเป็นไม้ที่น่ากลัวและหลอนมากเหมือนเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแบบสมัยเก่ามันดูหลอนเราไม่ชอบแบบนี้เลยทุกอย่างผมว่ามันเก่ามันเก่าตามสภาพของโรงแรมอ่ะใช่ค่ะตรงไปอีกปุ๊บขวามือจะเป็นห้องน้ำค่ะส่วนซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเราก็อ่ะเตรียมตัวจะอาบน้ำระหว่างที่เรากำลังเตรียมตัวไปอาบน้ำเนี่ยเราก็เปิดกระจกอีกรอบนึงกะว่าส่องไปว่าคนที่บอกว่าจองไว้3ห้องอ่ะจะมาหรือยังพอเปิดไปมีรถเราจอดอยู่คันเดียวค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็คงมาแหละอาจจะไปเที่ยวกันดึกๆทีนี้ก็เราก็เริ่มจะอาบน้ำเปิดประตูห้องน้ำไปปุ๊บก็จะมีอ่างอาบน้ำอยู่ขวามืออ่างอาบน้ำเนี่ยปกติมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะครับแต่อันเนี้ยมันออกไปในทางเหลืองก็คือมันเก่ามากค่ะครับแล้วก็โอเคก็ต้องอาบพอเข้าไปในอ่างอาบน้ำปุ๊บเปิดฝักบัวมาก็คือฝักบัวมันจะไหลก็ไม่ไหลมันเป็นแบบฟึบๆแล้วก็ฟู่ออกมาโอ้โหไม่ได้เปิดมานานสภาพนี้รู้เลยว่าไม่ได้เปิดมานานถูกมันมีลมออกมาก่อนอะมันเป็นแบบฟึบแล้วก็ฟู่ออกมาแล้วก็อาบน้ำสระผมไประหว่างที่สระผมเนี่ยตรงเวลาอ่างอาบน้ำมันจะมีม่านพลาสติกอะค่ะปิดตรงที่อาบน้ำถูกไหมคะครับพอเราสระผมไปเนี่ยสักพักนึงค่ะเสียงที่เราได้ยินเลยก็คือเสียงม่านที่มันกั้นอยู่ปิดอยู่มันค่อยๆเปิดค่ะกรึ๊กรึ๊กไหลเหมือนค่อยๆเปิดแง้มเหมือนแง้มดูทีนี้หนูก็รีบหันฟุบไปเลยด้วยความที่เราก็กลัวอยู่แล้วทีนี้ก็รีบล้างรีบออกมาเลยต่อไปก็จะเป็นพาร์ทของแฟนที่ต้องไปอาบต่อละครับ
เราก็อาบน้ำเสร็จเปลี่ยนชุดก็นอนอยู่บนที่นอนเปิดทีวีแฟนอาบน้ำอยู่สักพักหนึ่งค่ะสักพักหนึ่งแฟนตะโกนมาว่าอะไรนะเธอเราก็ฮะอะไรแฟนบอกอะไรมีอะไรเราก็เดินไปบอกไม่มีอะไรเขาบอกเมื่อกี้ไม่ได้เรียกเหรอบอกไม่ได้เรียกนะแล้วขานรับแล้วด้วยแล้วขานรับแล้วแฟนก็ทำหน้าเว่อร์แล้วบอกเออไม่มีอะไรหรอกพอเขาเดินออกมาจากห้องน้ำเนี่ยหน้าเขาเสียมากเลยสิ่งที่เราเห็นแต่เหมือนเขาพยายามทำให้เรารู้ว่ามันไม่มีอะไรให้เราสบายใจครับพอเราปิดไฟนอนแต่ขอเปิดทีวีไว้ค่ะพอหลับไปได้สักพักนึงค่ะฝันเลยค่ะฝันเห็นว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในห้องเนี้ยแหละกำลังนอนอยู่เห็นว่าตัวเองกำลังนอนแล้วสักพักนึงก็มีประตูเปิดเข้ามาปึ้งเป็นชายแก่คนนึงแล้วก็มากับสาวคนนึงที่ใส่ชุดเกาะอกสั้นเหมือนจะมีปากเสียงกันมาค่ะครับเหมือนจะทะเลาะกันฉุดกระชากลากดึงกันผู้หญิงก็วิ่งหนีไปผู้ชายก็ดึงกลับมาครับสักพักนึงผู้ชายบีบคอผู้หญิงลงตรงที่ปลายเตียงเลยค่ะตรงที่เรานอนอยู่บีบจนแบบผู้หญิงขาดอากาศหายใจแล้วพอเขาขาดอากาศหายใจเสร็จหน้าเขาก็หันมาทางตรงที่เรานอนอยู่ค้างไว้เลยทีนี้เราสะดุ้งตื่นเราจับมือแฟนปุ๊บแฟนก็รีบหันมาเลยค่ะแล้วยกนิ้วขึ้นมาบอกว่าเงียบๆเราก็แฟนเจอด้วยหรอหรือยังไงแต่เราคิดว่าเราฝันแน่คงไม่มีอะไรสักพักหนึ่งเสียงเคาะประตูปึ้ง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 เราก็สะดุ้งครับสักพักหนึ่งเสียงเด็กร้องค่ะร้องงอแงเลยเพื่อนบอกว่ามึงเปิดประตูให้หน่อยมึงเปิดประตูให้หน่อยเราก็รีบวิ่งไปเปิดประตูบอกมีไรบอกลูกกูไม่นอนเลยร้องชี้ไปที่หน้าต่างแล้วก็ร้องอย่างเดียวเลยขอมานอนด้วยได้ไหมเดี๋ยวนอนพื้นก็ได้เดี๋ยวเอาที่นอนมานอนแล้วก็โอเคแต่ตอนนั้นนะคะทุกคนยังไม่อยากเล่าให้กันฟังเพราะกลัวจะนอนไม่ได้เพราะมันเพิ่งแบบจะตีหนึ่งเองอะค่ะทีนี้ต่างคนก็ต่างเงียบไว้แล้วก็ปิดไฟนอนแต่ยังเปิดโทรทัศน์ไว้อยู่ทีนี้ทุกคนก็กำลังหลับแล้วค่ะหลับกันหมดแล้วแต่เราอะความที่เราเพิ่งฝันมาแล้วมันฝันน่ากลัวมากภาพยังติดตาอยู่เลยก็เลยยังไม่ได้หลับสนิทมากค่ะทั้งที่เราอ่ะกลัวตู้มากอะค่ะแต่ก็ทำไมไม่รู้จะมองแต่ตู้อย่างเดียวเลยสักพักหนึ่งค่ะเหมือนเรามองตู้แล้วเราก็เหมือนพูดกับตัวเองว่าอย่าเปิดนะมึงอย่าเปิดนะครับครับแล้วเราเหมือนตกอยู่ในภวังค์เลยค่ะตอนนั้นเพราะว่ากระดุกกระดิกไม่ได้ค่ะครับสักพักนึงค่ะพี่แจ็คตู้มันค่อยๆแง้มเอ้ยไอ้ตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะตู้เสื้อผ้าไม้ด้วยค่ะเออไอ้ที่ในรูปเนี่ยนะในรูปเนี่ยค่ะเฮ้ยมันค่อยๆแง้มค่อยๆแง้มแต่ไม่ได้เปิดสุดนะคะครับแง้มในประมาณนึงแต่ด้วยความที่มันไม่ได้มืดมากแล้วมันมีที่เปิดทีวีอยู่ครับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมีผู้หญิงคนนึงค่ะนั่งห่อตัวอยู่ในตู้แล้วกอดเข่าไว้นั่งกอดเข่าสองมือแล้วตาเราก็จ้องกับเขาโดยที่เราหลบสายตาไม่ได้เลยเพราะตัวเราแข็งไปหมดนะตอนนั้นผู้หญิงในตู้ค่อยๆยกมือขึ้นมาพร้อมชูนิ้วชี้ค่ะแล้วเอามาไว้ที่ปากแล้วทำเสียงนึกถึงเรื่องคุณกันเลยอ่ะอุ้ยเฮ้ยขนลุกเฮ้ยแล้วทำอีกครั้งค่ะเหมือนพยายามบอกเราว่าเงียบๆตอนนั้นสติแตกมากค่ะแต่ก็ดุกกระดุกกระดิกไม่ได้เห็นเขาทำท่าอยู่อย่างนั้นสักพักหนึ่งตู้มันปิดไปปึ้งแล้วเราก็หลุดค่ะทีนี้เราจับมือแฟนเลยจับฟึบบอกแฟนว่าไป
เท่านั้นแหละค่ะทุกคนลุกพร้อมกันหมดเลยทุกคนลุกพร้อมกันแล้วก็เตรียมที่จะออกจากโรงแรมนั้นไปเลยครับโดยที่ไม่ได้ฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นอย่าไปหาเหตุผลอย่าไปหาเหตุผลออกมาก่อนว่าไปพอเปิดประตูออกไปค่ะพี่แจ็คโรงแรมไม่เปิดไฟเลยและคิดดูว่าต้องพาต้องจับมือกันอะพากันเดินผ่านไปแต่ละห้องละห้องจนกว่าจะถึงบันไดหมายถึงว่าพอเปิดประตูออกจากห้องมาปุ๊บไอ้ตรงทางเดินตรงไปถึงบันไดเนี่ยมันมืดตึ๊ดตื้อเลยเหรอเพื่อนบอกมืดหมดเลยโอ้โหรวมถึงไฟสระว่ายน้ำอะไรก็คือรวมถึงเคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมืดหมดเลยค่ะไม่มีคนด้วยก็จับมือกันไปค่ะค่อยๆเดินผ่านไปทีละห้องทีละห้องจนกว่าจะไปถึงบันไดค่ะพอกำลังก้าวขาลงจากบันไดตัวแฟนเพื่อนเนี่ยอุ้มลูกพาดบ่าอยู่ครับพอกำลังก้าวขาลงบันไดปุ๊บน้องยกมือขึ้นมาชี้ไปที่ห้องค่ะแล้วบอกว่าแม่สาวไอ้ห้องที่ออกมานะใช่ค่ะขนลุกเลยครับพอน้องเนี่ยจะอุ้มพาดบ่าแล้วเขาจะเห็นไปข้างหลังซึ่งพวกเราผู้ใหญ่เนี่ยจะอยู่มองไปทางข้างหน้าน้องชี้ไปข้างหลังแล้วบอกว่าสาวครับแม่สาวแค่นั้นแหละค่ะวิ่งลงบันไดเลยครับลงบันไดมาปุ๊บก็จะไม่มีเคาน์เตอร์ก็จะไม่มีคนปิดไฟหมดเลยเปิดไฟไว้ที่หน้าโรงแรมอย่างเดียวครับเห็นแค่ลุงรปภน่าจะเพิ่งกลับมาเพราะตอนแรกไม่มีรปภเลยพอออกจากโรงแรมปุ๊บรปภทักเลยค่ะว่าอ้าวหนูทำไมรีบกลับกันจังครับมาเช่าครั้งนี้คุ้มเลยนะเหมือนเหมาโรงแรมเลยอะโอ้โหคุ้มอะไรอะลุงพวกเราบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะลุงพอดีพวกหนูรีบกลับทีนี้ก็ขึ้นรถกันค่ะครับที่จะออกจากโรงแรมพอเปิดไฟรถปุ๊บกำลังจะเลี้ยวขวาครับระหว่างที่เลี้ยวขวาไปปุ๊บเนี่ยไฟหน้ารถมันก็จะส่องไปที่มุมโรงแรมมุมตึกอะค่ะสิ่งที่เห็นคือมีศาลหนึ่งตั้งอยู่ตรงข้างโรงแรมครับถ้ามองจากศาลไปเนี่ยจะอยู่ริมโรงแรมแล้วมองขึ้นไปก็จะเป็นห้อง218เลยก็งงว่าทำไมเขาไปตั้งไว้ตรงนั้นเราก็ขับออกจากโรงแรมอย่างไวเลยค่ะแต่ด้วยที่ความสติแตกอะถ้าจะขับกลับกรุงเทพตอนนั้นอะเกิดอุบัติเหตุแน่ครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหาร้านอะไรแวะแถวนี้ก็ได้ที่มันแบบนั่งพักได้โชคดีค่ะไปเจอร้านข้าวต้มร้านหนึ่งที่เป็นข้าวต้มโต้รุ่งก็ไปนั่งตั้งสติแล้วก็สั่งอาหารนิดหน่อยทีนี้หนูก็เปิดเลยว่าพวกมึงเจออะไรกันปะตัวแฟนบอกว่าเราอ่ะไม่อยากให้เธอไม่สบายใจตอนที่เราอาบน้ำอยู่อ่ะเราอ่ะได้ยินเสียงเธอเดินมาแถวห้องน้ำแล้วก็เอามือเหมือนมาลูบห้องน้ำแบบเหมือนแกล้งอ่ะเอามือมาลูบห้องน้ำเหมือนแกล้งแบบจะเคาะก็ไม่เคาะแล้วก็เรียกเขาก็ขานรับเขาก็เลยนึกว่าเราอ่ะเรียกส่วนพาร์ทของแฟนจะเจอเท่านี้พาร์ทของเพื่อนบอกตอนเข้าห้องไปอ่ะลูกก็ยังชี้ไปตรงหน้าต่างแล้วก็ร้องไห้ชี้แล้วก็ร้องไม่ยอมนอนเลยครับจนเขาอ่ะต้องขอมานอนที่ห้องด้วยสักพักนึงค่ะป้าเดินมาที่โต๊ะเลยค่ะครับป้าบอกว่าไปพักที่ไหนกันมาล่ะหนูแล้วก็บอกที่นี่ค่ะป้าป้าตบโต๊ะเลยค่ะปึ้งว่าแล้วแล้วก็บอกมีอะไรคะป้าครับป้าบอกว่าที่เนี่ยคนแถวเนี้ยเขาไม่พักกันหรอกแต่ก่อนน่ะก่อนที่มันจะมาสร้างเป็นหมู่บ้านน่ะเป็นร้านคาราโอเกะแถวเนี้ยในซอยอ่ะแล้วก็ชอบสาวคาราโอเกะก็ชอบพาเสียไปพักกันที่โรงแรมนั้นกันละหนูจนมีอยู่วันนึงอ่ะสาวคาราโอเกะก็เหมือนจะทะเลาะกับเสียคนนึงจนมีปากเสียงกันอ่ะแล้วเสียก็บีบคอผู้หญิงคนนั้นน่ะตายคาห้องเลยหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นตายแล้วอ่ะเสียก็เอาสาวคนนั้นเนี่ยไปแอบไว้ในตู้ครับ
พอแม่บ้านเปิดประตูเข้ามาเขาไปเปิดในตู้ดูก็เห็นศพผู้หญิงอ่ะตายอยู่ในตู้ครับแต่เรื่องเนี้ยเขาเก็บข่าวมีแต่คนพื้นที่เท่านั้นแหละรู้ห้องนั้นน่ะป้าจำได้เลย อยู่ห้องริมสุด218โอ้โหแจ็คพอตแตกแล้วป้าตบท้ายด้วยว่าแล้วพวกหนูพักห้องไหนกันนะลูกครับค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้เลยค่ะพี่แจ็คแล้วก็ต้องบอกป้านั่นแหละครับห้อง218ใช่ค่ะ217กับ218แต่แจ็คพอตมาตกที่เราค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะต้องย้อนกลับมาในห้องแล้วล่ะครับรูปที่ส่งมาคุณเนยค่ะเป็นรูปห้องไม่เต็มห้องคุณผู้ชมผู้ฟังครับไม่เต็มห้องค่ะแต่เป็นรูปตู้ดีกว่าผมให้ความสำคัญมาที่ตู้ใบนี้น่าจะเป็นตู้ที่เป็นที่เกิดเหตุตามเรื่องเล่าของคุณป้าที่เขาเล่าให้ฟังความแปลกของตู้ก่อนนะครับคือเหมือนฝามันหายไปข้างหนึ่งป่ะไม่แน่ใจค่ะมันใช่แหละเพราะว่าไอ้บานนึงอ่ะที่มันเป็นบานที่มันยังอยู่อ่ะครับลองสังเกตดีๆอ่ะมันจะมีบานขบอยู่ถ้ามันมีบานขบแสดงว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมันต้องมีแต่มันหายไปไหนก็ไม่รู้ซึ่งเดาว่าอีกฝั่งนึงที่มันปิดอยู่เนี่ยเปิดไปมันอาจจะเป็นแบบที่แขวนเสื้อผ้าโล่งๆหน่อยค่ะไอ้ฝั่งเนี้ยที่บานประตูมันหายไปมันก็จะเห็นเป็นชั้นถูกไหมเอาไว้เก็บของอะไรต่างๆผมเชื่อว่าตู้อ่ะก็คงไม่ทำมาบานพับฝั่งเดียวหรอกถ้ามันจะทำมาขนาดนี้เพราะมีบานขบมันมีมือจับอยู่ค่ะเหมือนกับอีกฝั่งนึงน่ะมันถูกถอดออกไปหรือมันหักหรือมันอะไรก็ไม่รู้อืมโอ้แต่สภาพดูแบบเก่ายันวอลเปเปอร์หรือสีก็ไม่รู้น่ะใช่ค่ะคือเรื่องนี้มันไม่เป็นเรื่องของคุณเนยเป็นเรื่องของเพื่อนคุณเนยเนี่ยเขาไปเจอมาเอาแค่ลำพังประตูเข้าห้องอันนี้น่าจะเป็นประตูเข้าห้องข้างๆตู้เนี่ยเพราะว่ามันมีตาแมวอยู่เก่าวงกบเป็นวงกบไม้แบบเก่าในห้องเนี่ยทำเป็นแบบเหมือนเป็นหลุมอะหลุมบนเพดานนะครับคือดูก็รู้ว่าโอ้โหสภาพแบบทั้งตู้ทีวีตู้ไม้ชั้นวางช่องเก็บตู้เย็นเนี่ยมันเป็นไม้ที่มันเชื่อมโยงถึงกันหมดนี่คือเฟอร์นิเจอร์บิวอินของโรงแรมใช่ค่ะโอ้โหสภาพแบบแล้วที่มาของเรื่องเนี้ยค่ะก็คือวันที่เพื่อนอ่ะไปพักที่เนี่ยค่ะแล้วเขาอ่ะบอกใครไม่ได้ว่าเขาอ่ะรู้สึกกลัวห้องนี้ครับเขาถ่ายรูปนี้แล้วส่งมาให้เราเขาถามมึงดูห้องที่กูมาพักดิโกดปะเนี่ยโกดสิโกดอันนี้โกดแน่ๆใช่ค่ะเจอขนาดเนี้ยโกดแน่ๆมีหลายท่านบอกว่าขอดูรูปเนี้ยไม่ได้คุณผู้ชมผู้ฟังครับเพราะว่ามันชัดจริงคือเห็นตู้ปุ๊บผมว่าเจ้าของโรงแรมจำได้อะไม่ได้แล้ว อีกนิดนึงค่ะป้ายังบอกอยู่ว่าศาลที่เขาตั้งอยู่ด้านล่างโรงแรมเนี่ยจะเป็นศาลที่ใกล้กับห้อง218เลยครับคือเหมือนเขาตั้งไว้ให้สำหรับตรงนี้เลยแล้วก็มีการได้ทำบุญกันไปแล้วค่ะแต่ก็ยังได้เจอจนได้หรือว่าสายศีลที่เราเห็นตั้งแต่แรกใช่ค่ะเขาอาจจะทำบุญอันเนี้ยเขาอาจจะทำบุญไม่รู้ว่ารอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ศาลเนี่ยเพิ่งตั้งศาลไม่แน่ใจว่าเพิ่งตั้งไหมเพราะเห็นแบบเดียวเลยค่ะพี่แจ็คแต่เขาบอกว่าทำมาเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะก็มีสิทธิ์เป็นไปได้ใช่ค่ะโอ้โหเรื่องเนี้ยเท่าที่เราฟังมาตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับมันเข้าตำราทุกอย่างเลย ตั้งแต่แบบไม่ได้จองก่อนล่วงหน้าว่าจะไปหา walk in ผลสุดท้ายมันมีเหตุที่จะต้องถูกบังคับให้แบบมันต้องหาที่พักให้ได้อะแล้วก็ไปเจอโรงแรมตามตำราก็คือราคาถูกมากค่ะถูกมากนะครับแต่ในอินเทอร์เน็ตกับความเป็นจริงอ่ะมันไม่ตรงกันถูกไหมบางทีในอินเทอร์เน็ตรูปอาจจะนานมามากแล้วค่ะรูปตั้งแต่สมัยเขาสร้างใหม่ๆอ่ะใช่เขาก็ถ่ายลงไว้ที่เห็นเนี่ยคือมันผ่านไปแล้วประมาณสัก15 ปีอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะเออนะครับโอ้โหน่ากลัวจังเลยวันที่3สายแรกน่ากลัวมากนะฮะขอบคุณคุณเนยด้วยที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันได้เลยค่ะยินดีมากค่ะพี่แจ็คสวัสดีปีใหม่นะคะเช่นเดียวกันครับแล้วก็สุขสันต์วันเด็กด้วยครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรติดต่อมานะคุณเนยนะได้ค่ะขอบพระคุณครับคุณเนยค่ะถ้าเราผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยด้วยค่ะไม่เลยครับน่ากลัวมากได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับคุณเนยครับค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว